สวัสดีค่ะก็คุยคิกกนิชาก่อนนะคะวันนี้จะมาเล่าตำนานเขานมนางหรือว่าอำเภอเดิมบางที่น้องอยู่นะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะอำเภอเดิมบางนะคะมีประวัติถ้าคุณผ่านขับรถมาที่ถนน345นะคะแล้วก็มาที่เส้นทางที่กรุงเทพขึ้นเชียงใหม่นะคะไม่ใช่เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองนะคะไม่ใช่ไปทางอยุธยาหรือว่าถนนสายเก่านะคะคุณจะเข้าเขตอำเภอเดิมบางนางบวชนะคะตรงอำเภอเดิมบางนางบวชเนี่ยตำบลมันจะเป็นสองตำบลคือตำบลเดิมบางกับตำบลนางบวชตำบลนางบวชเนี่ยติดกับตำบลอำเภอสามชุกนะคะอำเภอสามชุกทีนี้อำเภอเดิมบางนางบวชเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ10ตำบลนะคะใช่แล้วทีนี้ 20ตำบลนะฮะ20ตำบล20กว่าแล้วทีนี้ พอมาตำนานนะคะหลายๆคนจะถามว่าเอ๊ะทำไมนะคะบ้านเกิดเมืองน้องเนี่ยทำไมถึงชื่อเดิมบางนางบวชนะฮะที่มาของมันก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าอำเภอใหญ่ที่สุดก็คืออำเภอเดิมบางนางบวชนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยจำนวนประชากรที่มากที่สุดก็อยู่ที่อำเภอนะคะเดิมบางนางบวชแล้วก็อำเภอด่านช้างนะคะเป็นอันดับหนึ่งนะคะอำเภอที่น้องอยู่นะคะมากกว่าที่ตัวจังหวัดนะคะแล้วก็จำนวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นอำเภอน้องเนี่ยมันแบ่งเป็นสองจุดใหญ่ๆก็คือตำบลเดิมบางกับตำบลนางบวชตำบลนางบวชนะคะประวัติศาสตร์เนี่ยมันเริ่มต้นจากที่ตำบลเดิมบางเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตำบลเดิมบางนะคะมันจะมีเส้นทางออกไปทางด่านช้างหรือว่าด่านเจดีสามองค์นะคะที่ตำนานยุทธหัตถีนะคะก็ออกทางนี้ได้ถ้าใครมาบ้านน้องนะคะที่จะไปเขื่อนกระเสียวนะคะก็อยู่ในอำเภอตำบลเดิมบางนะคะตำบลสามชุกก็อยู่ในอำเภอเดิมบางนางบวชแล้วก็อำเภอเดิมบางนางบวชเนี่ยติดกับจังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็ติดกับจังหวัดด่านช้างนะคะเอ้ยไม่ใช่ติดกับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ท่าม่วงนะคะก็ท่าม่วงเนี่ยก็จะออกไปได้กับเจดีย์ด่านพระเจดีย์สามองค์นะคะเขตติดต่อพม่านะคะซึ่งตำนานยุทธหัตถีนะคะที่นี่นะคะอำเภอดอนเจดีย์ของเรานะคะมันก็จะเดินเส้นทางมาจาก
มาจากด่านเจดีย์สามองค์แล้วก็มาที่หนองสาหร่ายนะคะก็จะมีโบราณสถานของสมเด็จพระนเรศวรนะคะแล้วก็วัดต่างๆนะคะแล้วก็ชุมชนลาวชุมชนมอญนะคะที่ตอนนั้นนะคะกวาดต้อนมาตอนสมเด็จพระนเรศวรกวาดต้อนคนไทยแล้วก็คนที่เป็นมอญแล้วก็คนลาวนะคะที่เป็นติดตามพระองค์มาเรียกว่าเป็นยุคกวาดต้อนพลเมืองนะคะเพราะฉะนั้นที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็จะมีลาวข้างลาวพวนต่างๆมากมายน้องนี่ก็มีเชื้อลาวด้วยนะคะเป็นลาวส้งนะคะก็จะเห็นว่าหน้าสั้นๆแบบนี้นะคะก็แต่ว่าเป็นไทยลาวเวียดนามนะคะผสมกันคือมาจากบริเวณแถวสปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่นั่นนะคะเขาจะพูดภาษาไทยกันได้เหมือนกันอ่ะทีนี้กลับมานี่รู้ประวัติแล้วว่าทำไมที่สุพรรณบุรีนะคะเมืองอู่ทองเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ติดต่อกับกาญจนบุรีแต่ว่าติดกับทางในเมืองนะคะซึ่งเป็นสุวรรณภูมิแดนเก่านะคะเป็นที่พระมหากษัตริย์ของอยุธยาพระองค์แรกพระเจ้าอู่ทองมาจากบริเวณนี้นะคะราชวงศ์บ้านภูหลวงก็อยู่บริเวณเขตติดต่ออำเภอของอำเภอของอ่างทองนะคะซึ่งมันเป็นบริเวณที่เดียวกันนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมาแบ่งแยกกันก็ชาวบ้านบางกระจานก็คือรับศึกพม่าจากตรงนี้เองอ่ะกลับมาเล่ายาวเกินไปกลับมาที่ว่าเดิมบางนางบวชนะคะมันมาจากนางคนหนึ่งนะคะเดิมเกิดที่นี่นะคะจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้น้องไปอ่านประวัติศาสตร์มาที่เขากรรมเชียนนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของคนเขาเรียกว่าอู่ต่อไก่นะคะของนายศรีชานนท์นะคะนายศรีชานนท์เป็นคนขี้เรือแล้วก็เป็นคนที่มีเวทมนต์คาถาแล้วก็ดันไปเกิดตกหลุมรักกับแม่ชีนะคะซึ่งอยู่บนเขาเทศกรรมเชียนนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็แม่ชีนะคะลงมาบริเวณอู่ต่อไก่ของนายศรีชนนท์นายศรีชนนท์ตกหลุมรักแต่ว่าแม่ชีไม่ต้องการนะคะพยายามที่จะอยากได้แม่ชีมานะคะแม่ชีจึงตัดนมของตัวเองนะคะมันจะมีเขานมสาวนะคะแล้วก็เขานางบวชแล้วก็เขานมนางนะคะที่เนี่ยทางซ้ายทางขวานะคะถ้าคุณขับมาเนี่ยคุณจะเห็นลักษณะเหมือนหน้าอกของผู้หญิงนะคะสองอันนะคะแล้วก็ถนนวิ่งผ่ากลางนะคะจากนั้นเนี่ยนางก็ไปบวชอยู่ที่วัดนางบวชนะคะหนีจากวัดกรรมเชียนไปตรงนั้นนะคะนี่ละคือต้นตำรับของนางเกิดที่เดิมบางแล้วก็นี่คืออำเภอเดิมบางเพี้ยนมาจากคำว่า